จะเริญสุขเจริญธรรมศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพปาศรัทธามาแอวที่วัดไฟหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตั้งหลังของอาตมานั้นเป็นโครงสร้างของสุขาของห้องน้ำที่มีคนมาสร้างมีญาติโยมที่แรกคนมาขอท่านอาจารย์พระครูสมุวิสวัตวรกิจโจว่าจะมาสร้างห้องน้ำให้เนาะแต่ว่าเอาไปเอามากลายเป็นว่ามาเบิกจากท่านอาจารย์ซึ่งท่านอาจารย์ก็บ่ได้มีงบประมาณในส่วนที่จะสร้างห้องน้ำตรงนี้ในส่วนตัวของท่านอาจารย์ก็บ่ได้มีทุนที่จะได้เก็บไว้เนาะก็เลยสั่งระงับไปสั่งระงับไปแต่ส่วนที่จ่ายไปแล้วเนาะก็เป็นจ่ายกับโครงสร้างที่ทำมาแล้วนี่ได้จ่ายไปแล้วละส่วนหนึ่งซึ่งส่วนที่เหลือก็ยังมีแหมเยอะอยู่ตอนนี้ก็คือในส่วนของสุขภัณฑ์ต่างๆยังมีกำเนิดแล้วก็หลังคายังมีกำเนิดเนาะอาตมาจะปาไปผ่อนเด้อหลังคายังบ่มีกำเตื่อตอนนี้จะต้องใส่ต้องมุงหลังคาให้เรียบร้อยเนาะมุงหลังคาแล้วก็ติดตั้งสุขภัณฑ์ตลอดถึงได้วงกบติดประตูติดประตูให้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นส่วนของสุขภัณฑ์ต่างๆห้องนี้จะเป็นห้องสำหรับผู้พิการเนาะที่เปิ้นจะลำบากกว่าคนปกติสักหน่อยก็จะใช้ห้องนี้จะเป็นประตูเลื่อนสำหรับผู้พิการห้องนี้ก็ห้องทั่วไปห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายก็คงจะแบ่งกันแบ่งกันสองส่วนทางฝั่งนี้ก็เป็นห้องน้ำผู้พิการและห้องน้ำหญิงเนาะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำชายมีอยู่4ห้องด้วยกันทั้งหมดมีอยู่4ห้องแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือเปิ่นคนที่เปิ่นฮับปากว่าจะทำเปิ่นบ่ได้ทำตามที่เปิ่นฮับปากว่าจะเป็นเจ้าภาพเนาะเป็นเจ้าภาพเองทั้งหมดแต่เอาไปเอามาเปิ่นมาเบิกจากท่านอาจารย์ซึ่งท่านอาจารย์ก็บ่ได้เตรียมงบประมาณหรือว่าบ่ได้เก็บเงินสำรองไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านอาจารย์พระครูสมุวิสวัตวรกิจโจเป็นผอ.สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินที่ศรัทธาญาติโยมได้ฟังโดยเฉพาะตั้งเชียงใหม่ที่เขาฟังกันเชียงใหม่อำเภอใกล้เคียงเนาะสันกำแปงดอยสะเก็ดบ้านโฮงสารปีแม่ลิมแม่แตงจะตลอดถึงไปสายใต้หลายอำเภอในตัวเมืองหลายในตัวเมืองนี่พื้นที่ตัวเมืองทั้งหมดก็จะฟังจากวิทยุวัดฝ่ายหินท่านอาจารย์เปิ้นบ่ได้จัดรายการแล้วก็บ่ได้มีโอกาสจะพบปะกับศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่จัดรายการอยู่ตังคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์ก็ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์เปิ้นดูแลสถานีคือตลอดมีกิจกรรมอะไรยังเนาะมีกิจกรรมเกี่ยวกับที่เฮาทํากิจกรรมที่ไหนเพิ่นก็ถ่ายทอดสดให้เป็นสถานีแม่ข่ายหลักในการถ่ายทอดสดให้กับเฮาเมื่อครูบาอาจารย์ได้มีปัญหาอย่างอีกก็เลยได้คิดกันว่าจะมาช่วยเนาะจะมาดูแลให้ท่านอาจารย์จะมาดูแลงานให้เปิ้นเปลี่ยนไปด้วยความเรียบร้อยก็คงจะใช้งบประมาณแห่มสัก 2-3 แสนเนี่ยญาติโยมทั้งหลายถึงหลังคาแล้วก็สุขภัณฑ์ต่างๆตลอดถึงการก่อการฉาบเนาะอาตมาภาพคิดว่าจะปาช่างปาศาลาที่เคยทำงานด้วยกันเนี่ยมาพอมาดูแลคือเปิ้นจะได้เซฟกายใจในเรื่องของของช่างถ้าไปเหมาเปิ้นนี้ก็รู้สึกว่าถ้าคิดตามตารางเมตรอย่างต่างๆเพิ่นก็จะคิดสูงอะละเหมือนกันแปลงอะละ
ก็เลยขอเป็นว่าจะเอาสลามาทำให้จะมีส่วนของเรื่องของการแรงก็อย่างกันเนาะทั้งหลุมก็จะได้ฉาบได้อย่างให้เรียบร้อยนะแต่อันดับแรกนี่จะทำหลังคาแล้วก็ก่อฉาบด้านที่เป็นห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนถ้ามันบ่คุ้มบ่พอก็ด้านอื่นก็ว่ากันที่หลังศรัทธาญาติโยมอีปล่อยแม่ทั้งหลายนะที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำของอาตมาหรือว่าทุกรายการที่อาตมาจัดอยู่ที่ครูบาอาจารย์คืนสี่